ารถรับชมช่อง8พรีเมียมพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะผ่านลูกกุบนะคะอุปกรณ์ลูกกุบทุกรุ่นที่ Thailand Television Network ในหมวดกลุ่มช่องไทยรัฐ International TV นะคะแล้วก็อุปกรณ์ลูกกุบทุกรุ่นที่ Marina TV Network นะคะท่านสามารถที่จะรับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com นะคะอีกทั้งสามารถรับชมผ่านเบราว์เซอร์ทางคอมพิวเตอร์แม็แล้วก็ยังสามารถรับชมผ่านสมาร์ททีวีนะคะไม่ว่าจะเป็น Panasonic Samsung Sony TCL นะคะแล้วท่านยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางมือถือนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะเพียงท่านโหลด Channel 8ค่ะคำว่า Channel 8นะ CHANNEL เลข8นะสังเกตง่ายๆนะคะเลข8สีชมพูม่วงนะคะท่านก็สามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลขึ้นมาได้เลยนะคะค่ะท่านสามารถที่จะดูข้อมูลนะคะทางเว็บไซต์นะคะ www.thaitv8.com นะคะค่ะเป็นเรื่องราวดีๆของช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะค่ะท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆผ่านมือถือได้เลยนะคะอ้อขอย้ำนะคะท่านสามารถที่จะรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุทุกรุ่นนะคะที่ Marima TV Network นะคะและท่านจังสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุในหมวดท่านสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุทุกรุ่นที่ Thailand Television Network ในหมวดกลุ่มช่องไทยราว International TV ค่ะท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านมือถือนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะเพียงท่านค้นหาคำว่า Channel 8นะคะ CHANNEL แล้วก็เลข8นะคะสังเกตง่ายเลข8สีชมพูม่วงนะคะค่ะและท่านยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังผ่าน YouTube นะคะ CH8 Thai TV ค่ะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมได้ที่เบอร์18003155145นะคะและเบอร์18186769545ค่ะร่วมพูดคุยในรายการนะ029423319นะคะ SMS ที่เบอร์4642828ค่ะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐแคนาดาโทรเข้ามาที่เบอร์18006945145นะคะนี่เป็นช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของทุกมุมโลกนะท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้อย่างเต็มอิ่มเลยค่ะครับอย่างที่อาจารย์อ้อนะฮะท่านก็บอกไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆค่ะนะฮะจะเป็นช่องทางการรับชมนะฮะที่ท่านผู้อำนวยการต่อนะฮะก็คือพี่ต่อของเราช่อง8ทีวีพูดได้เนี่ยนะฮะท่านก็มอบนะฮะมี029423319นะฮะ18006945145นะฮะแล้วก็029423319ค่ะขอพูดกลับไปกับนายเสียบ10ทีใช่ไหมนะฮะเริ่มงงแล้วค่ะพี่ต่อเราเนี่ยนะฮะพี่ต่อท่านผู้อำนวยการช่อง8เนี่ยท่านก็นะมุ่งหมายเนี่ยนะฮะจะติดต่อคุยกันเลยนะฮะต่างประเทศนี่โทรฟรีเลยค่ะนะฮะจะได้คุยกันนะฮะมีความทุกข์ยากขนาดไหนพ่อแม่พี่น้องคนไทยคนต่างประเทศก็โทรมาคุยกันได้เลยค่ะนะครับค่ะแล้วก็ถ้าต่างประเทศมาก็ต้องหาคนแปลหน่อยเดี๋ยวจะให้ลูกดำขำแปลให้นะครับก็นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะพี่ๆทีมงานขึ้นเบอร์คุณหมอต่ออีกนะฮะค่ะนะฮะมีผู้อำนวยการช่อง8เนี่ยมีผู้อำนวยการชื่อพี่ต่อค่ะนะฮะท่านชื่อต่อเหมือนกันแล้วก็อาจารย์หมอที่อยู่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีท่านก็ชื่อคุณหมอต่อค่ะมี2ต่อเลยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยชนะแน่นอนค่ะนะฮะต่อเดียวกับ2ต่อเนี่ยอันไหนชนะชนะแน่นอนเลยนะฮะดูรายการช่อง8จะมีความสุขนะฮะเบอร์คุณหมอต่อนะฮะผมย้ำอีกทีนะฮะบ้านเมตตาอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีค่ะนะฮะจองคิวทีละท่านเลยนะฮะจองคิวได้เลยพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยทุกโรคเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรคเอดโรคมะเร็งโรคกระดูกหักกระดูกเคลื่อนกระดูกแตกป่วยเป็นโรคตับโรคไตโรคอะไรมาเลยนะฮะ0818776983นะฮะเบอร์คุณหมอจิน0818529363จองคิวล่วงหน้านะฮะมาทานข้าวกันฟรีมีอาหารข้าวปลาน้ำดื่มเลี้ยงฟรีนะฮะ14พฤษภาคมเสาร์ที่14พฤษภาคมเดือนหน้าแล้วนะฮะมาสักก่อน4โมงเช้าหรือถ้ามาไม่ทันก็นะฮะมาหลังก็ได้นะฮะถ้ามาก่อน4โมงเช้าทุกคนก็จะมาจับ
สายสินยันผมจะเป่ายันมหาเศรษฐีให้ร่ำรวยให้มีความสุขนะฮะแล้วก็แก้กรรมไปทีละลายทีละลายเป็นครั้งแรกนะฮะครั้งแรกในโลกก็ได้นะฮะที่มีเป็นความร่วมมือของผมนะฮะระหว่างพี่หมอต่อนะฮะกับผมสองคนเนี่ยแหละจับมือร่วมกันเลยนะฮะอาจารย์หมอต่อเนี่ยท่านสอบได้ที่หนึ่งของประเทศนะฮะเป็นอาจารย์หมอนะฮะแล้วก็เก่งทางด้านกระดูกผ่าตัดกระดูกนะฮะนะฮะท่านเป็นพันเอกเนี่ยนะฮะคนกลางเลยนะฮะแล้วก็อาจารย์จินนะฮะอาจารย์หมอนะฮะก็จะตรวจวินิจฉัยให้เลยนะฮะส่วนผมก็จะแก้กรรมไปนะฮะเป็นหมอแผนปัจจุบันอาจารย์หมอต่อเป็นหมอแผนปัจจุบันส่วนผมเป็นแก้กรรมแบบโบราณแก้กรรมแบบแนวหลวงพ่อปานวัดบางลมโคแก้กรรมแนวพ่อหมอชีวกโคมารพัฒนะฮะทั้งแผนโบราณกับแผนปัจจุบันร่วมกันนะฮะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องก็จะมั่นใจได้เลยว่าไปถึงเนี่ยมีหมอจริงๆเลยก็อาจารย์หมอต่อไงนะฮะถ้าเป็นโรคแผนปัจจุบันอาจารย์หมอต่อก็รับไปถ้าเป็นโรคเจ้ากรรมในเวรโรคเวรโรคกรรมนะฮะที่เจ็บป่วยไม่หายได้ทีผมก็รับไปนะฮะก็ทำร่วมกันทั้งสองคนเลยนะมีการตรวจเช็คใบแพทย์อะไรเนี่ยนะฮะคุณหมอต่อตรวจวินิจฉัยเลยนะฮะก็เป็นครั้งแรกเลยนะฮะจดเบอร์ให้ดีนะฮะ0818776983ใครมาก่อนคิวนั้นก่อนมาก่อนก็แก้กรรมก่อนนะฮะหรือคุณหมอต่อก็รักษาก่อนนะฮะค่ะแล้วก็ไม่ต้องเอาตังมานะฮะเอาตังมาเนี่ยตอนกลับข้านบ้านเขาก็จับไงคะอาจารย์ต้องเอาค่ารถกลับบ้านไปด้วยเอาค่ารถกลับบ้านไปเองด้วยนะนะฮะมากินข้าวไม่ต้องเสียตังมาทานข้าวฟรีนะฮะพ่อแม่พี่น้องคนรวยคนจนยินดีต้อนรับหมดเลยค่ะนะฮะค่ะจดเบอร์นะฮะ0818776983ค่ะแล้วก็0818529363จองคิวล่วงหน้านะท่านจะได้ทำก่อนคนอื่นเขาค่ะนะฮะมี SMS นะคะอาจารย์คุณหมูนะคะอยากรู้เกี่ยวกับการเรียนและอาชีพที่เหมาะสมกับดวงชะตาครับว่าเหมาะสมกับอาชีพแนวไหนอันนี้ก็เป็นนักเขียนก็ได้นักภาพก็ได้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องประชาสัมพันธ์ก็ได้เกี่ยวกับเรื่องคำพูดดีหมดเพราะมีพระอินทร์กับพระพิฆเนศรักษาค่ะนะฮะก็คือปกปักรักษาคุ้มครองค่ะคุณหมูทำอะไรก็ใส่บาตรถึงพระอินทร์บ้างพระพิฆเนศบ้างค่ะนะฮะนะครับลองทำดูนะครับค่ะเดี๋ยวเรามีภาพพิธีแก้กรรมนะคะที่บ้านท่านอาจารย์เอตาทิพย์แล้วก็ภาพเจิมรถที่บ้านท่านอาจารย์เอตาทิพย์ด้วยเดี๋ยวเราไปชมภาพกันนะคะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานนะฮะขาดไม่ได้เลยพี่ๆทีมงานเนี่ยใช่ค่ะภาพสวยชัดเจนเนี่ยถ้าไม่ได้พี่ๆทีมงานเนี่ยนะฮะค่ะนะฮะหรือพี่โปรดิวเซอร์นะฮะจะมีทั้งกลุ่มในการเลยพี่ต่อพี่เก๋พี่ตะโปรดิวเซอร์นะพี่โปรดิวเซอร์แล้วก็พี่ๆทีมงานทุกท่านเลยนะฮะยิ่งตอนอาจารย์เอร้องเพลงนี่พี่ๆเขาเก่งกันแบบว่าสุดฤทธิ์เลยค่ะอาจารย์ร้องเสร็จก็กลับไปพี่ๆก็จะเบิร์ดกระพานบนเวทีเบอร์จันเอเลยทีนะสอนเบอร์จันนะฮะเป็นรถใหม่ของน้องเจน้องเจี๊ยบนะคะครอบครัวน้องเจน้องเจี๊ยบออกรถใหม่นี่ก็ทำพิธีให้น้องเจน้องเจี๊ยบก็ซื้อบ้านใหม่ไปอันนึงแล้วเป็นหลังอาจารย์หลังพันนึงแล้ว3 ล้านกว่าอันนี้ก็ล้านกว่าล้านห้าละมั้งล้านห้าล้านหกไม่แน่ใจอ่ะนะก็ออกรถใหม่ก็เจิมให้ค่ะนะฮะเจิมให้แล้วก็เนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะร่ำอยากจะรวยก็เชิญบ้านเมตตาได้ผมก็ทำพิธีลงหน้าท้องให้ลงยันให้นี่ก็จะเป็นแบบน้องเจน้องเจี๊ยบเนี่ยนะฮะเขาก็ชีวิตครอบครัวดีทั้งบ้านเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะอันนี้ก็เจิมรถให้เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็ทำพิธีเสร็จอันนี้ก็ต้องทำพิธีให้ละเอียดหน่อยนะฮะทำพิธีอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมนะฮะคณะเบื้องบนท่านมาทำพิธีให้ท่านท้ามหาราชทั้ง4ท้าเวสุวรรณนะรถเนี่ยเราต้องพยายามหาท้าเวสุวรรณนะฮะหรือว่าหลวงปู่ทวดมาไว้ในรถนะฮะพ่อแม่พี่น้องได้ทุกคันเลยนะนะฮะหลวงปู่ทวดท้าเวสุวรรณเนี่ยและพยายามอย่ามีเลข3ค่ะรถเนี่ยถ้าเป็นสูตรของผมนะ
ก็ได้ทุกเลขอ่ะเลขหลังก็เป็นเลข1เสมอค่ะด้านหน้าได้ทุกเลขอย่าเป็นเลข3เท่านั้นน่ะคือทุกตัวอย่ามีเลข3แล้วกันด้านหลังขอให้เป็นเลข1เสมอค่ะนะฮะนะครับอันนี้ก็คุณหมูตอบไปแล้วนะครับอันนี้ก็เจิมน้ำนะฮะอันนี้ก็ทำพิธีเจิมให้เป็นหรือพรมน้ำมนต์ให้เป็นสิริมงคลสัญญาณกดนี่ฮะบ้านผมเนี่ยอยู่ตรงบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะฮะเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์หน่อยว่าวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมค่ะวันที่เท่าไหร่นะอาจารย์อ้อวันที่24ค่ะ24นี้ผมจะเป่ายันจักรพรรดินะฮะครั้งที่เท่าไหร่นะอาจารย์อ้อ39ค่ะครั้งที่39ผมจะเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่39วันอาทิตย์นี้นะฮะพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะมาร่วมเข้าพิธีเป่ายันจักรพรรดินะฮะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะสักพักเดี๋ยวจะให้เบอร์มือถือผมกับเบอร์มือถืออาจารย์อ้อติดต่อที่ผมกับอาจารย์อ้อสอบถามรายละเอียดได้นะครับบ้านผมอยู่ตรงข้ามมิกซีแจ้งวัฒนะเนี่ยที่นี่ผมจะรับแขกที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ที่โคราชที่บ้านเมตตาของท่านอาจารย์หมอต่อน่ะอีกที่หนึ่งนะฮะค่ะนะครับที่นี่ก็โทรมานะฮะนะฮะถ้าผมอยู่เนี่ยนะฮะทำไมมีภารกิจอะไรผมก็รับแขกทุกวันเลยที่นี่นะฮะที่นั่นไปช่วยนะฮะฟรีเลยที่นั่นที่โคราชใช่ไหมฮะค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นพ่อแม่พี่น้องนะฮะทั้งคนเก่าคนใหม่อันนี้ก็พี่บีนะฮะคนเก่านะฮะก็เชิญมาได้ทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นศาลเท้ากุมภันนะฮะศาลเท้ากุมภันเป็นหัวหน้าของพระภูมิเจ้าที่อธิบดีกุมภันนะฮะไม่ใช่กุมภันธรรมดาถ้าอธิบดีกุมภันเนี่ยเป็นหัวหน้าของพระภูมิเจ้าที่เป็นเทพเจ้าแห่งหวยเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะอันนี้พี่บีก็ขอไปรับพลังนะฮะอ่ะนะครับเดี๋ยวจะมีภาพวันนี้มีภาพค่อนข้างที่จะเยอะค่ะของผมไปตั้งศาลให้คุณสุเทพเดี๋ยวตอบ SMS ของนะน้องเขาหน่อยไหมคะว่าช่วยดูดวงให้ลูกหน่อยค่ะการเรียนเขาจะไปได้ไกลไหมจะมีโอกาสไปต่างประเทศไหมคะเกิดวันที่28กุมภาพันธ์42อ๋อคนนี้ได้ไปบ่อยด้วยค่ะนะฮะจะได้ไปบ่อยด้วยนะช่วงนี้ก็ใส่เจ้าแม่กุนอิมไว้เจ้าแม่กุนอิมให้มาคุ้มครองนะให้น้องคนนี้แขวนเจ้าแม่กุนอิมไว้ค่ะเอาองค์เล็กๆอย่าเอาองค์ใหญ่ มาคนโอ้เจอแล้วเจ้าแม่กุนอิมองค์เบลเริ่มเลยแขวนไม่ได้ไปเกาะขาท่านยังไม่ได้เลยค่ะเออแขวนท่านไว้นะฮะต้องดูลักษณะอย่าให้หนักคอมากเกินไปค่ะนะเจ้าแม่กุนอิมองค์เล็กๆจะให้ชโลกนะฮะจะช่วยเหลือคุณลูกของพี่ได้อ่ะนะฮะก็ SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะค่ะนะครับเดี๋ยวเรามีภาพพิธีตั้งศาลที่บ้านคุณสุเทพนะคะที่อำเภออุทัยค่ะจังหวัดอยุธยานี่จังหวัดอยุธยานะฮะบ้านเขาประมาณสัก50กว่าไร่นะฮะตั้งศาลเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมานะฮะนะครับแล้วก็เฉพาะตัวเขาไม่รวมญาติพี่น้องนะญาติพี่น้องก็เป็นร้อยๆไร่เลยนะฮะอันนี้เฉพาะบ้านของคุณสุเทพละมั้งนะฮะแล้วก็เขาตั้งศาลเดิมอยู่แล้วพระภูมิกับตายายแต่จริงๆเนี่ยต้องตั้งหัวหน้าเขาที่ผมสื่อเอาผมก็ตั้งท้าวมหาพรหมกับท้าวเวสสุวรรณเลยอันนี้ก็เป็นพิธีเป่ายันไปให้ด้วยนะก็มีน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วเอ้ยน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วไปเมืองจีนน้องจิ๋วไปเที่ยวแล้วที่ประเทศจีนแล้วปิดเทอมก็ไปอยู่เมืองจีนนะฮะใส่กำไรล้างกรรมผมนี่ไปพี่น้องๆกำแพงเพชรมาช่วยด้วยค่ะอันนี้มีอาจารย์อุเทนอาจารย์เกื้อกูลนะฮะมาจากกำแพงเพชรอาจารย์จิ๊บอาจารย์นี่ผมเจิมรถมา 5-6 คันเลยนะเนี่ยค่ะใช่บ้านรถเยอะเหลือเกินก็เจิมทีละคันนี่ศาลใหม่ที่น้องสุเทพเนี่ยนะฮะตั้งเห็นไหมท้าวมหาพรหมจะมีความสูงกว่าท้าวเวสสุวรรณสีขาวนั่นฮะสีขาวคือศาลใหม่หมดเลยนะฮะอันนี้ก็พิธีเจิมรถทีละคันมาเรื่อยๆนะฮะนะครับนี่ก็เป่ายันให้เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเดี๋ยวขออนุญาตภาพนี้นิ่งๆหน่อยนะฮะลูกพี่นะฮะเดี๋ยวให้พี่ทีมงานจับภาพนี้ไว้หน่อยสังเกตให้ดีนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะฮะขอบคุณท้าวมหาพรหมนะฮะการตั้งศาลท้าวมหาพรหมเป็นนิมิตจากเบื้องบนนะท่านบอกว่าต้องเป็นขาเดียวโดยทั่วไปถูกต้องแล้วและเปิดโล่ง4ด้านเลย
การตั้งศาลเนี่ยเราให้ยืนจากกึ่งกลางบ้านเลยต้องอยู่ในทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือของบ้านเท่านั้นนี่เป็นตำราของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเลยนะท่านเรียนมาจากหลวงพ่อปานอาจารย์ท่านวัดบางหนองโคนะฮะทีนี้สำหรับการสื่อของผมที่สมเด็จองค์ปฐมท่านมานิมิตบอกเนี่ยท้ามหาพรหมเพราะท่านเป็นชั้นพรหมจะมีความสูงกว่าชั้นจาตุมหาราชท้าวเวสสุวรรณเป็นประธานชั้นจาตุมหาราชเป็นเทวดาอยู่ชั้นที่1โดยมีท้าวเวสสุวรรณเป็นประธานนะสวรรค์มี6ชั้นนะฮะจาตุมหาราชชั้น1ชั้นที่2ดาวดึงชั้นที่3ยามาชั้นที่4ดุสิตชั้นที่5นิมมานรดีชั้นที่6ปรินิมมิตวัสวดีนะฮะสูงกว่านั้นเป็นพรหม20ชั้นนะฮะแต่พรหมมีรูปเนี่ยมีแค่16ชั้นนะฮะเขาเรียกรูปประพรม16อรูปประพรม4อรูปประพรมหมายถึงว่าเป็นพรหมระหว่างชั้นที่8ชั้นที่9สมัยมีชีวิตอยู่ชอบเพ่งอากาศนะฮะไม่สนใจในร่างกายไม่อยากมีร่างกายก็เพ่งแบบไม่อยากมีร่างกายอ่ะก็เป็นอากาศลอยมาอยู่ระหว่างพรหมชั้นที่8ชั้นที่9เขาเรียกอรูปประพรม4นะฮะแต่พรหมมีรูปเหมือนมีรูปร่างแล้วเนี่ยมี16ชั้นชั้นที่16เนี่ยเท้ามหาพรหมองค์นี้แหละที่ท่านเห็นเนี่ยในศาลท้าวมหาพรหมเนี่ยนะฮะท่านเป็นประธานเลยประธานพระพรหมทุกองค์เลยนะฮะแล้วก็ส่วนประธานของเทวดาชั้นจาตุมหาราชที่มีความสำคัญมากก็คือเป็นเจ้านายพระภูมินะท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นเจ้านายพระภูมิเป็นเจ้านายชั้นจาตุมหาราชทั้งหมดเลยเป็นประธานเลยมีความสำคัญหลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกว่าท้าวเวสสุวรรณหรือเทวดาชั้นจาตุมหาราชทั้งหมดมีหน้าที่คุ้มครองมนุษย์โดยตรงนะฮะแต่องค์เนี้ยเป็นเจ้านายพระภูมินะฮะที่เราตั้งศาลท้าวมหาพรหมกับท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านเป็นเจ้านายพระภูมิกับตายายทั้งสิ้นนะฮะเพื่อเราจะต้องการตั้งศาลเนี่ยที่น้องสุเทพเนี่ยเขามาปรึกษาผมว่าตั้งศาลถูกทิศแล้วทำไมคนในบ้านถึงเจ็บป่วยเขาตั้งพระภูมิกับตายายมาแต่เดิมแต่คนในบ้านก็เจ็บป่วยการเงินก็ไม่ดีเพราะผมสื่อใหม่ผมสื่อคืออันนั้นเขาตั้งมาก่อนแล้วค่ะแล้วเขาก็มาปรึกษาผมนะฮะน้องสุเทพก็มาปรึกษาผมผมก็สื่อที่บ้านเขาผมก็บอกบ้านสุเทพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีท้าวมหาพรหมกับท้าวเวสสุวรรณปกปักรักษานะฮะและผมก็ไปตรวจดูนะฮะเห็นไหมฮะจะเห็นสารเดิมสีออกแดงๆหน่อยเล็กๆนะฮะอยู่ข้างหลังมีสารพระภูมิกับสารตายายสีเขียวนะฮะเล็กๆเลยแดงๆสังเกตนะฮะนะฮะทีนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องตั้งสารพระภูมิกับตายายแต่จริงๆแล้วเจ้าที่จริงๆเป็นเจ้านายท่านเป็นท้าวมหาพรหมกับท้าวเวสสุวรรณต้องตั้งเจ้านายท่านถึงจะร่ำจะรวยถึงตั้งถูกทิศแต่ว่าไม่ถูกเจ้าที่ก็ไม่รวยนะครับนี่ผมก็เลยตั้งใหม่เลยท้าวมหาพรหมกับท้าวเวสสุวรรณนะฮะการก่อสร้างเนี่ยน้องสุเทพเขาก่อสร้างอย่างสวยงามเลยนะเขามีช่างฝีมือดีในบ้านเขาทำอย่างสวยเลยนี่ก็โชว์เป็นตัวอย่างเห็นไหมฮะความสูงนะฮะเวลาตั้งศาลเนี่ยต้องผมต้องสื่อก่อนว่าท้าวเวสสุวรรณจะเอาความกว้างเท่าไรความสูงจากพื้นดินถึงตัวเท่าไรนะฮะนะครับแล้วก็ความสูงท้าวมหาพรหมต้องสูงกว่าท้าวเวสสุวรรณอีกค่ะนะฮะเพราะลำดับชั้นของพระพรหมจะสูงกว่าชั้นเทวดาค่ะนะครับทีนี้เห็นไหมฮะเราวัดจากที่ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านยืนเท้าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยกับเท้าของพระพรหมเนี่ยเห็นไหมความสูงของพระพรหมจะสูงกว่าท้าวเวสสุวรรณนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยความสูงของจั่วของท้าวมหาพรหมเนี่ยจะสูงกว่าจั่วของศาลท้าวเวสสุวรรณด้วยนะฮะเนี่ยเป็นการจัดลำดับที่ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วผมก็ไปดูห่วงจุ้ยให้ในบ้านนะฮะว่าห้องพระเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานเลื่อนภาพต่อไปเลยก็ได้นะฮะได้รับความขอบคุณจากพี่ๆทีมงานช่อง8นะฮะทุกท่านเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆเลื่อนภาพต่อไปนะครับระหว่างนี้ผมจะตอบ SMS ไปด้วยนะฮะฝันเห็นครุฑมีความหมายว่าอะไรครับจะร่ำจะรวยสินะฮะเพราะครุฑนี่ก็เป็นอยู่ในเหรียญบาทไทยเหมือนกันค่ะนะฮะเป็นตัวแทนของนะฮะพญาครุฑนะฮะซึ่งทรงอำนาจราชศักดิ์นะฮะ
ก็เหมือนกับสิ่งที่สูงอะนะฮะนะฮะก็จะได้เงินได้โชคได้ลาภนะฮะนะครับคุณเปิ้ลก็ตอบคุณเปิ้ลไปแล้วก็จะร่ำรวยแหละนะเน้นใส่บาตรสังฆทานบ่อยๆเอาเงินให้คุณแม่บ่อยๆก็จะเร่งเงินเร่งลาภได้นะครับอันนี้ต้องรถยักษ์อันนี้เจิมรถยักษ์นะฮะรถบัสค่ะเป็นรถบัสของที่บ้านเป็นรถบัสหรือรถยักษ์รถบัสรถบัสนะฮะรถบัสนี่ครับนะฮะอันนี้ก็โต๊ะบวงสรวงเห็นไหมฮะเราจัดตามตำนานหลวงพ่อฤาษีลิงดำเลยนะฮะนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำนี่ท่านถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่นะฮะที่ผมเคารพนะศรัทธานะฮะผมเคารพหลวงพ่อฤาษีลิงดำผมเคารพหลวงพ่อปานเคารพสมเด็จองค์ปฐมอารัธนาบารมีท่านผมไม่แค่เจ้าพิธีไม่มีบารมีอะไรเป็นคนธรรมดาเหมือนพวกแม่พี่น้องนั่นนะฮะเป็นเจ้าพิธีอารัธนาสมเด็จองค์ปฐมนะฮะและเบื้องบนทุกพระองค์มาทำพิธีให้นะฮะเป็นความเชื่อนะครับอันนี้นะเห็นไหมดูถ่ายจากภายนอกนะฮะศาลท้ามหาพรหมสูงกว่าศาลท้าวเวสสุวรรณนะฮะนี่ก็เป็นการสร้างบ้านให้สมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนท่านอยู่นะฮะท่านจะได้ปกปักรักษาคุ้มครองนะฮะคุณสุเทพและครอบครัวนะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องอยู่ในอำเภออุทัยนะฮะจังหวัดอยุธยานะฮะให้ร่มเย็นเป็นสุขกันนะครับอันนี้เห็นผมเอาเท้าวางคุณยายนี่ต้องขออนุญาตคุณยายก่อนนะมันเป็นวิชาบาทาบำบัดขอบารมีเขาเรียกบารมีพระบาทน่ะหรือเท้าของสมเด็จองค์ปฐมน่ะนะฮะพระพุทธเจ้าองค์แรกน่ะท่านมาแผ่พลังให้นะฮะเพื่อเป็นการแก้กรรมนะฮะที่คนเจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะครับอันนี้ขออนุญาตทุกท่านไปแล้วนะฮะไม่ใช่อยู่ดีๆเอาเท้าไปวางได้เป็นไงเพราะผมถือเป็นคนไทยอ่ะก็ต้องถืออาวุโสเป็นหลักนะฮะครับแต่คุณยายบางทีเขากระดูกเคลื่อนนะหรือป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่พระภูมิสีเขียวนี่เขาตั้งไว้เดิมแล้วนะแล้วก็ตายายสีแดงเห็นไหมค่ะอันนี้ผมตั้งใหม่นะแต่ของเดิมผมก็ไม่ได้รื้อนะฮะเพียงแต่ตั้งเจ้านายเพิ่มนะฮะเพื่อให้ตรงกับเจ้าที่ที่บ้านนะฮะนะครับอันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากเนี่ยน้องอุเทนน้องเกื้อกูลนะฮะมาจากกำแพงเพชรกำแพงเพชรเลยนะฮะอุตรดิตถ์ด้วยอุตรดิตถ์ด้วยนะฮะอุตรดิตถ์เอ๊ะอุตรดิตถ์นี่เป็นเกื้อกูลนะฮะก็มาถึงตีสองตีสามเป็นเพื่อนอะไรกันอิตรดุตถ์ไหมไม่ใช่จริงนะเออไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เอออ่านะฮะอันนี้ก็นะครับก็เป็นภาพนะฮะพิธีกรรมนะฮะนะซึ่งผมมีความเชี่ยวชาญทางด้านการแก้กรรมทางพิธีกรรมนะฮะผมก็ทำตามพิธีกรรมไปนะพิธีกรรมแนวทางของหลวงพ่อฤาษีลิงดำแนวทางของหลวงพ่อปานวัดบานหลวงโคงนะฮะแนวทางของครูบาอาจารย์นะที่ผมเคารพนับถือในสายนี้นะฮะก็เป็นภาพพิธีกรรมเป็นความเชื่อนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของนะฮะเอามาบอกเล่าพ่อแม่พี่น้องนะฮะว่าผมไม่อยากให้วิชาของหลวงพ่อปานวัดบานองโคสูญหายไปสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อปานวัดบานองโคเนี่ยท่านอยู่จังหวัดเพราะผมเป็นคนอยุธยาแต่กำเนิดเหมือนกันนะฮะหลวงพ่อปานนี่ท่านรักษาคนเนี่ยท่านอยู่วัดบานองโคอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยารักษาคนตั้งแต่เช้ายันมืดเลยนะฮะนะครับแล้วท่านก็เป็นพระกรรมวาจาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบวชกับพระอุปัชฌาย์ก็คือพระครูรัตนาภิรมย์หลวงพ่ออยู่วัดบ้านแพนนะฮะและพระกรรมวาจาก็คือกรรมวาจาจารย์ก็คือหลวงพ่อปานวัดบานองโคอาจารย์ของท่านแล้วก็พระอนุสาวนาจารย์ก็คือลุงของท่านนะฮะอาจารย์เล็กเกศโลนะฮะและพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านเก่งวิชามโนมยิทธินะฮะซึ่งผมก็ได้รับวิชามโนมยิทธิมาจากคุณอาชนะสิริไพโรจน์ครูบาอาจารย์ผมท่านเป็นเจ้าของศูนย์พุทธศรัทธาท่าลานบ้านหมอเนี่ยแหละนะท่านเป็นศิษย์เอกหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะท่านก็ถ่ายทอดวิชามโนมยิทธิมาให้ผมนะผมก็ใช้วิชาเนี้ยในการตั้งศาลบ้างแก้กรรมคนเจ็บป่วยบ้างนะฮะหรือลงหน้าทองทำพิธีกรรมดูฮวงจุ้งฮวงจุ้ยบ้างหรือสักยันบ้างหรือเป่ายันจักรพรรดิเนี่ยนะฮะเป่ายันมหาเศรษฐีนะฮะซึ่งผมก็จะใช้วิชาเนี่ยไปช่วยพ่อแม่พี่น้องทั้งอยู่ในประเทศไทยอยู่ในประเทศอเมริกานะฮะไป
เป่ายันตามวัดวาอารามต่างๆเอาเงินเข้าวัดนะฮะเพื่อวัดจะได้มีเงินนะฮะมาก่อสร้างนะฮะสาธารณสาธารณูเขาเรียกว่าสาธารณประโยชน์อ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็ข่าวดีก็ได้เปิดบ้านเมตตาคือความเมตตาของอาจารย์หมอนี่แหละนะฮะในบ้านพักกรมทหารของท่านเลยในบ้านพักโรงพยาบาลค่ายชุลนารีเลยพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมไปกันนะฮะอย่างน้อยไปก็คือเมื่อเปิดโอกาสแล้วนะฮะไปวันที่14พฤษภาคมเดือนละครั้งนะฮะค่ะวันนั้นฟรีในส่วนของการแก้กรรมนะฮะค่ะนะครับหรือการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกฟรีหรือทานข้าวฟรีค่ะสแกนฟรีดูหมอฟรีสแกนฟรีดูหมอฟรีนะหรือเสริมสวยฟรีจะไปเสริมสวยทำให้โดยวิชาบัณฑมบัตรนะค่ะอาจจะทำให้จมูกท่านโด่งขึ้นหน้าท่านเรียวขึ้นก็ไปเลยจองคิวเลยค่ะนะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นเบอร์พี่หมอต่อกับพี่หมอจินอีกครั้งดีกว่านะเดี๋ยวจะจดไม่ทันไงนะฮะของฟรีก็จะต้องรีบจดหน่อยนะฮะฟรีแล้วดีนะฮะไม่ใช่ฟรีแล้วไม่ดีนะฮะไปวันอื่นนะเสียตังค์นะฮะค่ะไปหาหมอต่อหมอจินไปวันอื่นนี่เสียตังค์แน่นอนนะฮะเพราะท่านมีหน้าที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลค่ายชุนนารีอยู่แล้วนะฮะหรือมาหาผมวันอื่นก็มีค่าครูนะครับแต่วันที่14พฤษภาคมเนี่ยฟรีแน่นอนในส่วนของการรักษาการแก้กรรมหรือการทานข้าวทานปลาทานอาหารฟรีไปได้เลยนะฮะติดต่อคิวเลยนะจองคิวเลยคุณหมอต่อนะ0818776983แล้วก็คุณหมอจิน0818529363ค่ะนะอันนี้ก็เป็นบ้านเมตตาจากการประทานชื่อของสมเด็จองค์ปฐมมานะครับค่ะอ้าวนะก็คร่าวๆเท่านี้ก่อนค่ะนะฮะมี SMS นะคะคุณแก้วนะหางานมาหลายเดือนแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้งานทำสักทีอยากทราบว่ามีเกณฑ์จะได้งานเมื่อไหร่คะเขาบอกว่าไปล้างเท้าแม่บ่อยๆเป็นนิมิตนะจากสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยนะท่านบอกว่าไปล้างเท้าแม่บ่อยๆถ้าแม่เสียแล้วยังมีชีวิตอยู่ค่ะนะฮะถ้าแม่ไม่อยู่ก็ทำบุญทำสังฆทานให้ท่านค่ะอย่างน้อยก็สัก500นะฮะค่ะและอธิษฐานเอาดวงคุณแก้วจะได้งานการแน่นอนค่ะนะครับนะฮะจากลูกขวดตอบไปแล้วไม่ใช่ตอบคุณแก้วแล้วโดยลูกขวดนะฮะนะฮะรายการเราก็เป็นรายการที่ได้รับความเมตตานะฮะจากผู้ในการต่อนะฮะพี่ต่อช่อง8ทีวีพูดได้เนี่ยนะฮะมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะฮะทั่วโลกเลยรายการนี้เป็นรายการสดนะฮะสามารถดูผ่านมือถือก็สดค่ะดูผ่านอินเทอร์เน็ตนะฮะก็สดดูผ่านอุปกรณ์ลบกุของอเมริกาหรือของต่างประเทศเนี่ยสดทั่วโลกเลยค่ะใช่ครับแต่ตอนนี้กำลังเห็นว่าผู้ใหญ่จะติดต่อไปยังดาวคาร์อยู่ป่ะไม่ใช่อาจารย์จะได้หรือเปล่าไม่ใช่ต่างคือคนแค่โลกเราก็พออาจารย์แค่โลกนี้ก็พอค่ะโลกนี้ก็พอนะ SMS ดีกว่าค่ะอาจารย์อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวการเรียนแล้วก็ความรักค่ะคุณอันป่ะคุณอันหรือคุณจันไม่เป็นไรการเรียนคุณอันดีอยู่นะฮะการเรียนเนี่ยให้นึกถึงพระอินทร์คนอยากจะเรียนอยากจะสอบเนี่ยอธิษฐานทำบุญนึกถึงพระอินทร์พระอินทร์ท่านทำให้เราจำแม่นค่ะนะฮะจำแม่นท่านมีคาถาเกี่ยวกับท่านมีทิพจักขุยานที่ชัดเจนค่ะนะฮะท่านเป็นจอมเทวดานะเทวดาทุกองค์ขึ้นอยู่กับพระอินทร์องค์เดียวเลยค่ะนะฮะนึกถึงพระอินทร์นะฮะการเรียนส่วนความรักยังแย่ๆอยู่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเห็นน่ะต้องพยายามนี่มันเป็นความเชื่อนะไปเอาดอกไม้จันทร์น่ะที่เขาเผาศพล่ะคะเอาไปเหมือนกับว่าเอาไปบริจาควัดอ่ะเยอะไหมคะอาจารย์ก็สักกรรมสองกรรมก็ได้อธิษฐานเอาเขาขายยกโหลก็ได้เอาไปบริจาควัดเพื่อคนเขาจะได้ไปทำในงานศพได้ค่ะใช่ไหมเหมือนบริจาคเลยค่ะอธิษฐานในเรื่องความรักให้ดีขึ้นค่ะทำแค่นี้ก่อนแล้วปล่อยปลาบ้างพอสมควรใช้ได้ปล่อยปลาอะไรดีคะอาจารย์ปลาอะไรก็ได้ปล่อยไปเถอะซื้อในตลาดที่เขาจะฆ่ามาปล่อยแล้วกันแล้วแต่นะ
้าวแล้วใช่ไหมต่อไปจะได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศเมื่อไหร่คะเพราะที่ผ่านมาติดปัญหา working woman work permit ค่ะ working permit นะฮะใช่นะฮะ work permit ค่ะอันนี้ได้ไปอยู่แล้วนะค่ะนะฮะแต่ขอให้แก้กรรมซะหน่อยค่ะ1เอาเงินไปให้คุณแม่สัก500บาทค่ะหรือทำบุญเกี่ยวกับคุณแม่2เอาผ้าไปห่มพระพุทธรูปอ่ะค่ะหรือซื้อผ้าไตรจีวรถวายวัดก็ได้ค่ะเป็นสังฆทานก็ได้ทำถ้าซื้อผ้าไตรจีวรก็ทำสัก2ชุดค่ะนะฮะและอธิษฐานแล้วแขวนเสด็จพ่อรอ5ติดตัวไว้นะฮะก็จะเขาเรียกแก้กรรมไปก่อนค่ะก็จะผ่านพ้นนะฮะปัญหาก็ต่างๆก็จะหมดไปในเรื่องของไปต่างประเทศค่ะก็ขออวยพรนะฮะให้นะครับทำให้เสร็จก่อนนะก็ขอให้ผ่านพ้นนะฮะเดินทางไปต่างประเทศได้อย่างไวนะครับแต่พูดถึงว่าผมขอแนะนำนะค่ะถ้าแก้กรรมอย่างที่ผมแนะนำเนี่ยถวายสังฆทานหรือผ้าไตรสองชุดผ้าไตรสองชุดแล้วก็ไปทำอะไรนะทำให้แม่500บาทค่ะให้แม่500เวลาเดินทางไปทำงานต่างประเทศเนี่ยผมขอให้ขึ้นเครื่องบินไปโอ้อาจารย์เขาก็ขึ้นเครื่องบินไปอยู่แล้วค่ะไปต่างประเทศก็เขาจะเดินไปมันไกลนะผมขอแนะนำเลยอย่าเดินทางไปให้ขึ้นเครื่องบินไปแล้วกันนะครับอ่ะนะฮะก็เป็นการห่วงใยจากพวกเรานะฮะฮานามินะฮะห่วงใยจากฮานามินะครับเก็บเลยเพื่อนใช่ไหมอาจารย์เก็บเลยเพื่อนอ้าวผมขอบอกบุญเท่าหน่อยนะรายการเราเป็นรายการบุญเดี๋ยวตอบ SMS อีกนะคุณกุ้งค่ะจะลาออกจากงานเพื่อไปสอบราชการจะดีไหมคะถ้าสอบจะได้หรือเปล่าอย่าเพิ่งลานะให้ทำไปก่อนนะฮะค่ะอย่าเพิ่งลาให้ทำไปก่อนนะฮะทำไปก่อนอย่าเพิ่งลาค่ะหลังเดือนมิถุนายนปีนี้ค่อยว่ากันใหม่ค่ะมิถุนาพฤษภาสิเพราะเวลากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาก็กรกฎาขึ้นกรกฎาค่อยตัดสินใจใหม่ค่ะนะฮะคุณกุ้งนะครับค่ะอ้าวเบอร์คุณหมอต่อคุณหมอจินนะฮะผู้ที่จะไปรักษาโรคทุกชนิดที่บ้านเมตตานะฮะหรือไปดูหมอไปแก้กรรมไปสักยันไปลงหน้าทองนะฮะไปถามดวงชะตาชีวิตหรือจะไปดูไปปรึกษาหารือเกี่ยวกับฮวงจุ้ยนะฮะและไปเป่ายันมหาเศรษฐีนะฮะไปเข้าพิธีรับการเป่ายันมหาเศรษฐีติดต่อเบอร์ที่คุณหมอต่อเลย0818776983คุณหมอจินนะฮะ0818529363อยู่ที่โคราชนะค่ะนะฮะอยู่ที่บ้านเมตตาเนี่ยเป็นบ้านพักของบ้านพักทหารของคุณหมอต่อคุณหมอจินนะฮะอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีค่ะโทรไปนัดคิวล่วงหน้าก่อนนะครับหรือจะไปทานข้าวฟรีนะฮะไปได้เลยนะฮะค่ะเรายินดีดูแลพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะฮะเชื้อชาติศาสนาไม่ว่าเป็นคนรวยคนจนดูแลเท่าเทียมกันหมดเลยนะครับมือถือผมนะผมจะเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่39ที่บ้านผมเนี่ยหลักสีเนี่ยแจ้งวัฒนะเนี่ยนะฮะตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะเนี่ยวันอาทิตย์ที่24นี้ใช่ค่ะนะฮะสอบรายละเอียดที่0874500111และอาจารย์อ้อนฮะ0824509991นะฮะหลังรายการก็โทรมาดูหมอฟรีได้ทั้งสองเบอร์นะฮะค่ะนะครับขออนุญาตที่พี่ทีมงานนะครับนี่เรื่องของบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายค่ะนะฮะและเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทั้งหลายด้วยค่ะใช่ไหมฮะนี่เป็นภาพนี่เห็นไหมฮะครูบาธรรมชัยนะฮะศพไม่เน่าไม่เปื่อยนะวัดทุ่งหลวงท่านสร้างมากับมืออำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเป็นวิหารนะฮะที่ประดิษฐ์สรีระหลวงปู่ครูบาธรรมชัยที่ศพท่านไม่เน่าไม่เปื่อยเนี่ยนะฮะใช้งานมาตั้งแต่2514แล้วผมเกิดพอดีเลยปี2514เนี่ยปวกลุกลามทั้งหลังเลยกระเบื้องแตกมากเลยนะฮะปวกจะกินทั้งหลังแล้วพ่อแม่พี่น้องนะฮะ
เขาเรียกวิหารหลังเนี่ยเขาจะเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลถวายหลวงปู่และประกอบศาสนาพิธีสำคัญตลอดพรรษาเลยสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ไม่เดือดร้อนนะฮะหรืออยากจะทำบุญนะฮะผมขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นเบอร์พระอธิการอินคัมได้ไหมฮะแล้วก็มีเลขบัญชีนะฮะบริจาคได้เลยนะฮะที่พระอธิการอินคัมเจ้าอาวาสองค์ใหม่สมัยก่อนเป็นรองเจ้าอาวาสครูบาธรรมชัยเป็นเจ้าอาวาสพระอธิการอินคัมเป็นรองเจ้าอาวาสหลวงพ่อครูบาธรรมชัยมรณภาพพระอธิการอินคัมเป็นเจ้าอาวาสแทนอายุมากแล้วนะฮะเนี่ยดูหมอแม่นด้วยนะฮะแล้วท่านเก่งเรื่องต่ออายุเทียนต่ออายุเทียนทั้งร่ำรวยอะไรเนี่ยไปกราบไหว้ท่านได้ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะนะฮะธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มาลัยนะฮะบริจาคได้เลย4580169367 4580169367อีกครั้งนะฮะ4580169367นะครับท่านเป็นเพื่อนครูบาธรรมชัยนี่เป็นเพื่อนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเขาเรียกสหธรรมิกกันหลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกว่าครูบาธรรมชัยท่านเป็นพระหมอแล้วทิพย์ประจักษ์ภูยานเก่งที่สุดในยุคนี้เลยคือท่านมีตาทิพย์อ่ะนะฮะท่านทุดงไปด้วยกันแล้วก็ไปแจกวัตถุมงคลไปดูแลนะฮะพ่อแม่พี่น้องตำรวจชายแดนพ่อแม่พี่น้องทหารนะฮะในภาคตรงภาคใต้นะฮะทั่วประเทศเลยนะฮะนะฮะนี่เป็นตัวอย่างของหลวงพ่อฤาษีลิงดำครูบาธรรมชัยก็เป็นตัวอย่างของครูบาอาจารย์นะฮะท่านเป็นพระที่พวกเรานะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนี่ยมีหน้าที่เราเป็นรุ่นหลังเราก็ต้องนะฮะทำประโยชน์เพื่อสังคมนะฮะเป็นแบบอย่างนะฮะที่ดีนะฮะให้ลูกๆหลานๆนะฮะช่วยเหลือสังคมนะฮะค่ะนะครับเป็นการบูรณะวัดเพื่อที่จะได้มีประโยชน์ก็คือหนึ่งใช่ค่ะท่านตาทิพย์เราก็จะได้เป็นคนมีเซนส์นะฮะสร้างวัดสร้างโบสถ์ก็วิหารทานนะฮะก็เราก็จะได้มีบ้านหลังใหญ่ๆโตๆตายไปแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยวิมานเบื้องบนก็จะสวยเป็นแก้วเป็นเพชรนะฮะมีวิมานอยู่นะฮะเทวดาก็ยังมีวิมานเลยพระพรหมก็ยังมีวิมานของท่านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิมานเราก็จะใหญ่โตนะฮะอยู่ในมีชีวิตอยู่ก็จะมีบ้านหลังใหญ่ๆโตๆมีที่อยู่อาศัยนะฮะบริจาคการบริจาคเนี่ยสลึงหนึ่งท่านก็มีค่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริจาคได้เลยเข้าวัดไปเลยนะครับค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีภาพพิธีเป่ายันมหาสติครั้งที่9เมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาที่บ้านท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะเป็นภาพพิธีเป่ายันมหาสติครั้งที่9ค่ะครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นภาพพิธีเป่ายันนะฮะค่ะครั้งที่10ผมไปเป่าโคราชเลยค่ะนะฮะที่บ้านเมตตาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพิธีเจิมนะฮะพิธีเจิมอันนี้เนี่ยเขาเรียกลงกระหม่อมคนที่มาสักยันกับผมเนี่ยที่บ้านเมตตาวันที่14พฤษภาคมนะฮะจองคิวที่พี่หมอต่อหมอจินนะฮะผมจะสักยันตามที่นิมิตที่สมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านจะลงมาสักให้นะฮะเป็นความเชื่อการสักยันต์ก็จะมีทั้งหลายยันต์มียันต์มหาเศรษฐียันต์ปลดหนี้นะฮะมาถึงเนี่ยผมจะเป็นคนวินิจฉัยเองว่าจะสักยันต์อะไรนะฮะอันนี้ได้อาจารย์หมอต่อเนี่ยท่านก็ใจดีนะฮะท่านก็ให้บ้านเมตตาของท่านเนี่ยเป็นสาธารณประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกเลยนะที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะก็เป็นพิธีกรรมนะฮะทำให้กับนะฮะทุกท่านที่มาร่วมพิธีนะฮะนะครับพิธีกรรมนี่ก็เป็นพิธีกรรมแล้วก็ทำให้ทุกท่านนะฮะอันนี้ก็อาจารย์อุเทนนี่น้องสุเทพนะเบอร์9อันนี้ก็เป็นนักฟุตบอลหรือเปล่าไม่ใช่ครับใช่นะฮะชอบใส่น้องเขาใส่เบอร์9มานี่เป็นช่วงเช้าค่ะช่วงเช้าก็ได้รับความเมตตาจากอาจารย์หมอต่ออาจารย์หมอจินนะฮะมาจัดโต๊ะบวงสรวงนะฮะให้ถูกต้องตามหลักสูตรของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะเพราะการจัดโต๊ะบวงสรวงนี่จัดผิดมีเรื่องเลยนะหลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกจัดผิดมีเรื่องเลยต้องเอาเข็มทิศไปวัดให้ดีเลยนะฮะไก่ต้มต้องอยู่ทิศเหนือของโต๊ะหัวหมูทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะฮะเนี่ยการไปเนี่ยแล้วก็พี่หมอท่านก็จุดธูปนะ32ดอกบอกพระแม่ธรณีนะฮะท่านเป็นเทวดารักษาพื้นแผ่นดินขออนุญาตบวงสรวงตั้งศาลนะฮะ
เอ้ยพญาติวงสวงเป่ายันค่ะนะฮะเนี่ยเงินที่ได้มาแล้วก็ไปทำบุญนะฮะไปถวายวัดทุ่งหลวงเนี่ยก็ได้จากคณะทุกท่านเลยร่วมบริจาค กันเนี่ย 8,210 บาทค่ะนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็ไปปล่อยปลาเพื่อต่ออายุพวกเราทุกคนค่ะนะฮะนะครับแล้วทุกคนก็มาจับเนี่ยฮะเนี่ยเดี๋ยวถ้าโคราชเนี่ยนะฮะก่อน 4:00 นเนี่ยทุกคนต้องมาจับสายศีลกันนะนะฮะมาเป่ายันมหาเศรษฐีกันนะที่โคราชนี่ฟรีเลยนะฮะต้องเบอร์ที่หมอต่อหมอจินเลยนะฮะอ้าวธุรกิจมีปัญหาค่ะลูกค้าสั่งของแต่ไม่ยอมโอนเงินให้จะทำไงดีธุรกิจจะดีขึ้นและปัญหาจะจบไหมนะฮะให้ดูที่บ้านเรานะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องห่วงจุ้ยแล้วนะฮะดูที่บ้านเรานะฮะว่าถ้าบ้านมีกระถางหน้าบ้านนะฮะให้หาดินมาอุดไว้ในช่องที่มันรั่วะนะที่มันมีรูหรือที่มันรั่วหาดินมาอุดไว้นะฮะหาดินมาอุดนะฮะต้องเป็นดินอย่างเดียวนะมาอุดไว้ให้ดูกระถางหน้าบ้านเรานะฮะแล้วก็ดูหรือในบริเวณใกล้เคียงอ่ะดูบริเวณช่วงไปดูหน้าบ้านก่อนนะฮะถ้ามันมีกระถางหน้าบ้านตรงไหนที่มันมีร่องเอาดินมาอุดไว้นะฮะอันนี้เป็นการแก้ห่วงจุ้ยนะครับแล้วก็เอาเสือเนี่ยคาบดาบเนี่ยนะฮะค่ะเอามาปิดไว้หน้าประตูบ้านนะหันไปหน้าบ้านเลยนะครับไปลองแก้ไขแค่นี้ก่อนว่าธุรกิจดีขึ้นไหมนะถ้าดีขึ้นแล้วก็โทรมาเล่าให้ฟังนะฮะค่ะลองทำดูนะฮะลองไปแก้สัก2เรื่องก่อนเอาเสือคาบดาบนะฮะมาติดไว้ที่หน้าประตูบ้านนะฮะแล้วก็อันไหนที่เป็นรอยรั่วของพื้นน่ะเอาดินมาอุดนะฮะดูกระถางหน้าบ้านก่อนนะฮะนะครับลองทำดูก่อนนะฮะค่ะกระถางต้นไม้อ่ะหน้าบ้านหรืออะไรเงี้ยนะฮะลองทำดู2จุดนี้นะครับนะฮะวันนี้ก็พูดสาระค่ะแล้วคุณพี่ทีมงานช่วยขึ้นคาถาจักรพรรดิให้หน่อยอ๋อคาถาจักรพรรดิลืมไปค่ะพ่อแม่พี่น้องที่ไม่มีตังค์นะค่ะหรือมีตังค์เยอะๆท่องได้เลยคาถาที่นิมิตจะสมเด็จองค์ปฐมคาถาแก้กรรมร่ำรวยนะฮะคาถาประจำของสมเด็จองค์ปฐมท่านสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนตโตโสทยะนี่ตรงกลางเป็นคาถาพระอินทร์ด้วยจะได้มีความจำดีนะฮะตาจะได้เป็นทิพย์นะฮะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนตโตโสทยะท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆนะฮะนึกถึงพระพุทธรูปยิ่งดีเลยนึกถึงว่าเรากอดพระพุทธรูปไว้ยิ่งดีเลยท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆท่องไปแล้วก็ไม่ตกนรกแล้วกอดพระพุทธรูปไปด้วยท่องไปด้วยนะฮะเงินก็จะเข้ามาทุกที่ทุกทางนะครับแล้วก็ได้เงินก็ทำบุญถวายพระพุทธเจ้าด้วยนะฮะก็จะดีสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนตโตโสทยะนะเป็นนิมิตนะฮะเป็นพระคาถาลองท่องดูค่ะจะได้ซื้อบ้านตามที่หวังไว้ไหมจะมีปัญหาติดขัดระหว่างนี้ไหมครับคุณเอกซื้อได้เลยไม่มีปัญหาติดขัดหรอกพยายามคุณเอกพยายามบูงสูงบ่อยๆเอาหัวหมูต้มน้ำแดงเนี่ยมาถวายท้าวเวสสุวรรณบ้างที่บ้านน่ะนะฮะในบ้านถวายในบ้านก็ได้นะฮะนะฮะไม่จำเป็นจะต้องการแจ้งนะฮะนะหยุดถวายในบ้านก็ได้ถวายสักก่อน 4:00 นหลังบ่าย 2:30 นเวลามาทานได้ค่ะนะครับถวายขอบารมีท้าวเวสสุวรรณท่านนะฮะถวายทำถวายหัวหมูต้มกับน้ำแดงบ่อยๆนะฮะค่ะวันพระเราก็มาลองทำนะลองทำอย่างนี้บ่อยๆขออธิษฐานดูนะครับก็จะการเงินการทองก็จะเข้ามาเยอะนะฮะแล้วก็ท่านก็เป็นหัวหน้าเจ้าที่อยู่แล้วค่ะนะครับลองดูนะคุณเอกก็ขอให้นะฮะได้บ้านตามที่หวังไว้นะครับค่ะต้องร้องสมหวังนะครับไหมครับไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไหมเออค่ะขอฝากผลิตภัณฑ์กุมภันด้วยนะคะผลิตภัณฑ์กุมภันเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมด17ชนิดค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปลูกเสกจากท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะแล้วก็ทุกชนิดได้รับอย.เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่
มีส่วนผสมมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะคะเราจะไม่ใส่สารกันเสียหรือว่าใส่สารอะไรที่ทำให้ผิวพรรณหรือว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นพิษต่อร่างกายนะคะเราจะใช้สมุนไพรที่จะเป็นเกี่ยวกับพวกขมิ้นพวกน้ำปูนใสพวกอัญชันนะคะจะมีหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นแชมพูยาสระผมครีมนวดนะคะแล้วก็สบู่เหลวแป้งหรือว่าจะเป็นตัวสบู่ก้อนสเปรย์จะมีหลายชนิดนะคะก็ทุกชนิดเนี่ยมีประสบการณ์การใช้จากลูกศิษย์ลูกหาหลายๆท่านนะคะที่เขาใช้กันแล้วก็มีประสบการณ์ได้เขียนบอกเล่าลงไปใน Facebook ท้าวกุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์นะยังสามารถที่จะทำเป็นกระเช้ามอบให้เป็นของขวัญแก่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเป็นของขวัญวันปีใหม่หรือว่าเป็นของขวัญทั่วๆไปก็ได้นะฮะนะฮะก็แบรนด์กุมภพันธ์นะฮะค่ะนะครับก็เป็นแบรนด์ของผมค่ะนะฮะแล้วก็ผมปลูกเสร็จทุกชนิดแล้วแล้วสมุนไพรทุกชนิดเนี่ยไม่ว่าจะน้ำดื่มที่เป็นน้ำมนต์ในตัวน้ำดื่มท้ากุมภพันธ์นะฮะน้ำดื่มกุมภพันธ์เนี่ยนะฮะค่ะแล้วก็17ชนิดนะฮะจดอย.หมดแล้วนะครับเพราะนั้นท่านใช้สมุนไพรนะฮะล้วนๆเลยครับอาจารย์อ้อทำเองแฮนด์เมดเลยค่ะทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นเลยยกเว้นน้ำดื่มกับขมิ้นชันนี่แหละนะฮะที่ต้องสั่งมาจากน้ำดื่มที่ดีที่สุดเลยค่ะนะฮะบริษัทน้ำเนี่ยนะฮะจะมีอยู่ข้างขวดเลยนะฮะไปอ่านได้เลยบริษัทกรุงเทพน้ำกั่นบริการ1991969นะฮะมีชื่อเสียงมากกว่า40กว่าปีแล้วนะฮะแล้วก็ได้รับการรับรองนะฮะเป็นน้ำที่ดีเลิศจากผู้ว่าราชการนะฮะกรุงเทพมหานครนะฮะนะครับมี SMS นะคะทำไมเจอแต่เพื่อนที่ชอบข่มอยู่ด้วยแล้วอึดอัดชาตินี้จะเจอเพื่อนดีๆบ้างไหมคะคุณกีนค่ะเพื่อนที่ชอบข่มไม่ต้องกลัวนะค่ะวันหลังคุณกีนไปเนี่ยคุณกีนเอาพ่อสุนัขไปข้างๆด้วยค่ะดีไหมใช่ข่มมาเจอพันสุนัขพันใหญ่เข้าไปอ่ะหนาวเลยจะบอกให้คุณกีนลองเชื่อผมสิหาสุนัขมาเลี้ยงไว้นะฮะไปไหนไปด้วยนะพ่อสุนัขเนี่ยช่วยเราได้อ้าวเดี๋ยวจะตอบเป็นพิธีกรรมนะอะไรนะคะจะตอบเป็นพิธีกรรมนะฮะให้แก้อย่างนี้คุณกีนะฮะค่ะเอาคาถาไปดีกว่าท่องคาถาจักรพรรดิไปไหนดีแล้วค่ะลองท่องคาถาจักรพรรดิดูนะฮะคาถานี้ศัตรูกับพินาศค่ะนะฮะแล้วการเงินเงินทองเราก็เข้ามาสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสทยะท่องไปเรื่อยๆศัตรูถ้าคิดจะเป็นศัตรูเราก็จะพินาศค่ะนะฮะถ้าคิดดีกับเราก็จะมาเป็นมิตรค่ะศัตรูก็กลายเป็นมิตรได้นะฮะแล้วก็การเงินการทองก็จะเข้ามาค่ะนะฮะลองท่องดูแล้วคุณจีนก็หาเสด็จพ่อเรา5ติดตัวไว้นะครับท่องคาถาจักรพรรดิไว้คาถานี้ครอบจักรวาลเลยนะฮะลองทำดูนะครับหรือมีโอกาสก็มาหาผมได้ผมก็จะลงหน้าท้องให้ที่หน้าผากลงกระหม่อมให้นะฮะไปโคราชก็ได้หรือมากรุงเทพก็ได้นะฮะโทรมาล่วงหน้าก่อนนะครับอ้าวถ้าอยู่ไกลกันก็ขอพรให้คุณกินนะฮะให้เจอเพื่อนที่ดีมิตรแท้ที่ดีเข้ามาค่ะนะครับจะได้มีความสุขต่อไปนะครับอ้าวมือถือผมฝากไว้นะฮะมีปัญหาอะไรนะฮะที่ทุกอกทุกใจไม่ต้องไปฆ่าตัวตายนะครับนะครับช่อง8เนี่ยได้รับความเมตตาจากผู้จัดการพี่ต่อเนี่ยนะฮะท่านได้มอบหมายผมมาจัดรายการจันเอตาทิพย์เนี่ยเพื่อพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องฆ่าตัวตายไม่ให้พ่อแม่พี่น้องกินยาฆ่าแมลงหรือให้พ่อแม่พี่น้องเอายุงกัดตายไงหายุงมาเต็มมันมากัดตัวเงี้ยตายพอดีเงี้ยไม่ได้ใช่อาจารย์อย่าคิดสั้นนะขอให้คิดยาวๆนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เป็น300ยังถูกหวยได้เลยเออนะคะถูกหวยรางวัลที่1อ่ะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องต้องคิดว่าเราต้องรวยผมรู้ว่าปัญหาหลักส่วนใหญ่ในประเทศเลยความยากจนค่ะแล้วก็ความเจ็บป่วยด้วยค่ะอาจารย์ความเจ็บป่วยค่ะเจ็บป่วยก็ผมก็ดูแลกับพี่หมอต่อไงดูแลแล้วรักษาให้ฟรีไงหรือถ้าจนนักหนา
มีแต่ความทุกข์ความทุกข์มาเลยมาหาอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะหรือไปจองคิวที่คุณหมอต่อเลยดูแลทั้งโคราชค่ะนะฮะในบ้านเมตตาในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีดูแลที่บ้านอาจารย์เอตาทิพย์ที่กรุงเทพด้วยค่ะที่หลักสี่แจ้งวัฒนะเนี่ยอย่าไปฆ่าตัวตายนะฮะทุกปัญหาเนี่ยมีทางแก้ไขเสมอแต่เราแก้ให้ถูกทางหรือเปล่าค่ะนะฮะถ้าแก้ให้ถูกทางชีวิตเราก็จะดีขึ้นใช่ค่ะดีขึ้น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 เรื่อยๆค่ะนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมกลัวพ่อแม่พี่น้องมากที่สุดก็คือเอายุงมากัดตัวใช่ไหมอันนี้อันตรายมากอ้าวเราขอฝากนะฮะว่ารายการชันเอตาทิพย์นะฮะนะครับก็เป็นที่พึ่งกับพ่อแม่พี่น้องเสมอค่ะนะฮะก็เราจะอยู่พูดคุยกันเนี่ยจนกว่าผมจะตายไปข้างนึงค่ะนะฮะนะครับแล้วก็อยู่คุยกันเรื่อยๆนะฮะอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วมั้งเนี่ยใกล้ๆแล้วค่ะนะฮะใกล้ๆแล้วเดี๋ยวขออนุญาตถามพี่ทีมงานก่อนอีกกี่นาทีฮะเนี่ยพี่น่าจะประมาณอีก3นาทีได้ค่ะประมาณนั้นนะค่ะโอเคอ้าวไม่เป็นไรเรายังมีคุยกันอีกได้พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เชื่อจะลืมพบกับผมอาจารย์อ้อลูกดำขำค่ะเวลา 1:00 ถึง 3:00 ใช่ค่ะอีก2ชั่วโมงค่ะนะฮะแล้วดูรายการย้อนหลังได้เลยค่ะนะฮะที่ไหนนะฮะYouTube ค่ะ C78 Thai TV ค่ะ YouTube นะฮะท่านที่ไปทานรายการสดก็ดู YouTube ค่ะ C78 Thai TV ใช่ค่ะหรือถ้าเข้าไปดูผลงานผมก็เข้า YouTube เลยค่ะรายการอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะหรือเข้า Google พิมพ์ว่าอาจารย์เอตาทิพย์ก็ขึ้นแล้วใช่ค่ะนะฮะก็ขึ้นแล้วขึ้นอะไรอ่ะ อาจารย์อะไรขึ้นนะก็จะมีข้อมูลของอาจารย์เอตาทิพย์ขึ้นมานะคะก็วันนี้ค่ะนะฮะก็พอหอมปากหอมคอใช่ค่ะเอานะฮะผมขออาราธนาสมเด็จองค์ปฐมนะฮะและเบื้องบนทุกๆพระองค์เลยที่พ่อแม่พี่น้องทุกเชื้อชาติศาสนาเลยนะที่ดูรายการเนี่ยนะฮะดูช่อง8ทีวีพูดได้ของพี่ต่อเนี่ยนะฮะค่ะนะฮะแล้วด้วยบารมีของอธิบดีกุมภันธ์นะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานหลวงปู่ผลวัดเชียงหวายนะฮะอุบาอาจารย์ผมนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อแม่พี่น้องเคารพทุกพระองค์เลยนะฮะทุกเชื้อชาติศาสนาเลยก็ขออำนวยอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะที่ชมรายการอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยนะฮะชมช่อง8ทีวีพูดได้เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมีรายการอื่นต่อเนื่องไปดีทุกรายการเลยค่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บไม่มีร่ำรวยหมดหนี้หมดสินค่ะถูกหวยทุกคนค่ะมีความสุขตลอดชีวิตเลยนะฮะนะฮะด้วยความปรารถนาดีนะฮะจากผมจันเอตาทิพย์จันอ้อตาทิพย์ลูกดำคำขอกลับลาไปก่อนนะฮะพ่อแม่พี่น้องพบกันพรุ่งนี้1:00 ถึง3:00ค่ะนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ